ัสดีครับวันนี้บิวซังก็จะพาคุณนายแม่มาเที่ยวสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่โรงแรม The New Otani นั่นเองด้านหลังนี้คือโรงแรม The New Otani นะครับวิธีการเดินทางคือนั่งรถสายมารุโนอุจิมาลงที่สถานีชื่อว่าอากาซากะมิสเกะอากาซากะนะครับไม่ใช่อาซากุสะครับคนละสถานีกันอากาซากะมิสเกะแล้วออกที่ทางออกดีโผล่ขึ้นมาก็จะมาเจอนี่เลยเป็นที่ตกปลาอันนี้คือที่เขาตกปลากันนะครับเสียเงินแล้วก็ไปตกปลากันนะด้านหลังตกปลาเนี้ยก็คือนี่โรงแรมนิวโอตานิเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าสวนจะสวยขนาดไหนนี่เราก็ออกมาที่ทางออกดีแล้วข้ามสะพานลอยก็จะถึงที่โรงแรมนิวโอตานิเลยแล้วอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยดูสิใบเป็นแปลกๆกันเนี่ยดูในนี้เขาก็ให้พายเรือได้ด้วยแหละพายไปไหนเนี่ยตกปลาด้วยนี่เขาอยากจะบอกว่าข้างในน้ำเนี่ยน้ำใสมากเห็นรากไม้ดูเห็นสาหร่ายเลยอ๋อนี่เขาเช่าเรือไปพายแล้วก็เช่าเรือไปตกปลาด้วยอย่างเงี้ยเช่าเรือแล้วไปตกปลาแล้วแกยืนตกปลาเงี้ยคือว่าแกจะทรงตัวอยู่ไหมอ่ะในเรือพะเยิบเนี่ยอู้ยลงไปทีเดียวแล้วดูไม่จืดได้ไม่จะปลาเนี่ยอย่าสะบัดเบ็ดแมลงนะเดี๋ยวโดนบิลูซังอันนี้ก็คือทางเข้าสวนญี่ปุ่นเราก็เดินเข้าไปทางเข้าสวนนี่เลยทางเข้าสวนเราก็จะมาสวนญี่ปุ่นกันตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์อันแรกชื่อว่าอาคาดามะสโตนหรือว่าหินอาคาดามะเขานำหินก้อนนี้มาจากซาโดเกาะซาโดอยู่ทางด้านอายุที่จังหวัดนิงาตะหินนี่มันจะมีหลายๆอันนะเห็นไหมมันจะมีแดงตรงนู้นตรงนี้แต่หินก้อนนี้คือหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักทั้งหมด22ตันแล้วก็บอกว่าหินแดงอันนี้เป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเฉพาะหินแดงแบบนี้นะหินชนิดนี้นะเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วคุณนายแม่กำลังจับอยู่นี่อันนี้เราสามารถจับได้นะเขาให้จับได้ไม่มีปัญหาอะไรลองจับดูสิดูให้ดูใกล้ๆดูความงามของหินเห็นไหมงามเหมือนคัดเงาอ่ะแล้วจับนี่แบบเย็นเย็นไปหมดเลยนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งนะเป็นหินแดงอีกก้อนหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเศษเล็กๆนี่ตอนนี้บิลซังก็เข้ามาอยู่ที่สวนของโรงแรมนิวโอตานิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือตึกหนึ่งของของโรงแรมนี้นะครับซึ่งก็จะมีหลายตึกเลยโรงแรมนิวโอตานิเนี่ยบิลซังอ่ะมาญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่าเจแปนเต็นใช่ไหมครับแล้วเขาก็ให้บิวซังมาพักที่โรงแรมนี้แหละก่อนที่จะไปโครงการเจแปนเต็นก็มาพักที่นี่สักประมาณ2คืนมั้งแล้วก่อนกลับอีก1คืนก็ได้แบบลิ้มรสแบบโอ้ยโรงแรม5ดาวมากๆเลยแล้วโรงแรมนี้มีความพิเศษก็คือว่ามีสวนที่สวยติดอันดับต้นๆของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังประวัติสวนนี้เป็นอย่างไรบ้างโรงแรมนี้คือเขาสร้างมานานมากแล้วนะครับสวนนี้ก็มีมาประมาณ400ปีเหมือนกันนะครับมีความกว้างทั้งหมด 40,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยเป็นของซามูไรอันนี้ต้องดูโน้ตนิดนึงนะเป็นของซามูไรที่ชื่อว่าคาโตะคิโยมาสะนะครับต่อไปก็ตกไปอยู่ในมือของตระกูลอี้นะครับอี้อินะครับอาวะอี้นะครับเป็นโชกุนที่มีอำนาจในช่วงสมัยเอโดะนะครับต่อมาในยุคเมจิเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมือไปเป็นของตระกูลที่ชื่อว่าฟูชิมิโนมิยะนะครับแล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ได้ตกไปเป็นของได้ขายให้กับคุณโอตานินะครับโยเนทาโร่โอตานิซึ่งคุณโอตานิเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้นั่นเองเป็นคนที่รีโนเวทสวนให้เป็นแบบในปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็สั่งให้คุณโอตานิเนี่ยขอร้องให้คุณโอตานิเนี่ยช่วยสร้างโรงแรมให้หน่อยเพราะว่าจะใช้ในการต้อนรับแขกที่มาเยือนจากต่างประเทศเพื่อที่จะเข้าร่วมอะไรนะโตเกียวโอลิมปิกครั้งแรกของญี่ปุ่นนั่นเองสมัยโตเกียวโอลิมปิกครั้งแรกของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเยอะมากมายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คือส่งญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามใช่ไหมครับทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะแบบทำให้ต่างชาติเห็นว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยมีศักยภาพนะก็เลยพยายามรีโนเวทประเทศทำนู่นทำนี่ให้แบบดูหน้าตื่นตาตื่นใจอย่างเช่นสร้างชินคันเซ็นนะครับก็จะมีชินคันเซ็นครั้งแรกของโลกตอนโอลิมปิก
หรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมข้ามทวีปก็คือที่โอลิมปิกของญี่ปุ่นเหมือนกันเขาก็เลยเนี่ยให้สร้างโรงแรมที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาเที่ยวงานโอลิมปิกนั่นเองโรงแรมนิวโอตานิก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นชนิดแรงไฮไลท์ต่างๆในสวนนี้นะครับก็มีหลายอย่างเช่นแบบรากไม้ที่เป็นหินนะครับเป็นฟอสซิลหรือว่าเป็นสะพานแดงเป็นน้ำตกใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นโคมหินโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเนี่ยอันนี้จะเป็นสวนหินอีกสวนนะครับที่ใช้การสร้างตามหลักของเซนนะครับก็คือว่าพวกมอสพวกหญ้าพวกนี้ก็จะเปรียบเป็นเหมือนเป็นภูเขาหรือชายฝั่งนะครับแล้วก็เศษหินกรวดเนี่ยก็จะเหมือนเป็นคลื่นนะครับที่กำลังซัดเข้าหาก้อนหินพวกนี้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเกาะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำของปลาคาร์ฟนะครับเขาบอกในนี้จะมีบ่อมีปลาคาร์ฟในบ่อเนี่ยประมาณ 300-400 ตัวอุ้ยดูสิน่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยตรงนี้อีกให้เห็นว่าแบบว่าน้ำใสมากนะครับเนี่ยคือเห็นแบบก้นบ่อเลยเนี่ยเนี่ยแล้วสวนหินญี่ปุ่นเนี่ยเอกลักษณ์คือต้องแบบมีหินเอามาวางเป็นลำธารเนี่ยว่าทำอะไรเพื่อให้คนแก่สะดุดตกน้ำนั่นเองแล้วมีไหมแม่ลองข้ามไปสิเนี่ยไม่เอาบิวสั่งข้ามเห็นไหมถ้าเกิดก้าวไม่ดีเนี่ยคนแก่ก้าวไม่ดีเนี่ยคนแก่ก็จะสะดุดตกน้ำนั่นเองอันนี้คุณนายแม่รดน้ำส่งน้ำพระนี่อันนี้ก็เป็นซากฟอสซิลของต้นไม้นะครับเป็นหินเนี่ยมีคนโยนเหรียญไปด้วยเนี่ยที่เห็นอันนี้เหมือนไม้แต่จริงแล้วมันคือเป็นหินนะครับเนี่ยเป็นฟอสซิลไม้กลายเป็นหินนี่อันนี้ก็คือสะพานไทโคบาชินะครับเป็นสะพานสีแดงทำโค้งข้ามลำธารนี่อันนี้ก็เป็นบ่อปลาคาร์ฟนะครับนี่เห็นไหมปลาคาร์ฟสีแดงๆขาวๆเต็มไปหมดเลยสีดำก็มีเยอะแยะแต่จะมองยากนิดนึงนะเพราะว่ามันสีกลืนกับก้นสระนะครับนี่อันนี้เห็นไหมปลาคาร์ฟสีดำสีส้มสีแดงอันนี้คือปลาคาร์ฟหรือปลาบู่ทองเนี่ยมันไม่ใช่นกเขาคุณแม่ไปจุกกูใส่มันนี่เขาขึ้นมาปลาจุกกูโอ้ยดูลูกตาเลยลูกตาเนี่ยเด็กก็ตุ๊กตาจุกูจุกูจุกูพี่มาฟังนะแล้วเขาให้หาอะไรมาเขาให้หาเป็นเม็ดเหรอตัวใหญ่มากอ่ะกินตะไคร้กินอะไรนี่เนี่ยบรรยากาศรอบๆสวนนี่แบบว่าสวยมากลื่นดูแล้วญี่ปุ่นใช่เหมือนญี่ปุ่นมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเสาหินนะครับเป็นเจดีย์หินแต่งสวนในสวนเนี่ยมันจะมีหลายอันเลยเดี๋ยวจะมีอันที่แบบว่าสมัยสุโขทัยด้วยเดี๋ยวจะพาไปชี้ให้ดูเนี่ยต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ใบเมเปิลนะครับถ้าเกิดฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเดี๋ยวสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมาดูตรงนี้จะสวยมากมันจะเป็นแบบสีส้มๆเหลืองๆไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนมันยังเป็นเขียวๆอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารในสวนของเขานะครับซึ่งอาหารจะบอกว่าแพงมากแพงมากๆจริงๆเดินมานะครับข้างๆร้านอาหารแบบว่าการ์เด้นรีสอร์ทครับนี่คือห้องอาหารการ์เด้นรีสอร์ทอยู่กลางสวนกลางป่าเลยเนี่ย
ข้างๆเนี่ยมันจะมีเตาเผานะครับเป็นเตาเผาเครื่องภาชนะนะครับก็ชื่อว่าเตาเผาโคขี้โอยเตาเผาขี้โอยนะครับใช้สำหรับเครื่องปั้นดินเผาพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงเทศกาลนะครับเขาก็จะเอามาเผากันในเตาเผาตรงนี้นี่อันนี้เราก็จะมาเจอเป็นเสาหินแต่งสวนอีกหนึ่งอันอันนี้ก็สร้างในปีคศ1600เหมือนกันประมาณ1600กว่าๆนี่ตรงกลางสวนนะครับก็จะมีรูปปั้นของคุณยูเนทาโร่โอตานินะครับซึ่งเป็นคนเป็นเจ้าของเดิมของโรงแรมแห่งนี้นั่นเองอันนี้คือเป็นประตูเก่านะครับประตูบ้านเก่าดูความเก่าของมันเนี่ยคือมีมอสมีอะไรเนี่ยขึ้นข้างบนเนี่ยเต็มไปหมดเลยในป่านี่คือแบบว่ารู้สึกว่ามันชุ่มชื้นคือมันหน้าร้อนนี่คือแบบจะเดินสบายมากเลยนะมันไม่น่าจะร้อนมากตอนนี้คืออากาศก็แบบเย็นๆสบายๆกำลังดีเนี่ยส่องไปเห็นสะพานสีแดงนี่คือในสวนญี่ปุ่นนะคือประมาณว่าเหมือนเดินป่ามีทางบันดงบันไดลึกลับซับซ้อนอย่างนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็จะมีปลูกดอกไม้นะครับดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นไปตามฤดูกาลนะครับเรามากี่ฤดูมันก็จะเปลี่ยนดอกไม้ไปตามฤดูกาลนั้นถ้าหน้าหนาวเนี่ยที่แบบมีหิมะตกนะเคยเห็นในรูปแล้วแบบโอ้หิมะจะครอบคลุมทั้งสวนเนี่ยจะสวยมากๆอยากจะมาช่วงอย่างนั้นอีกแล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็คิดว่าคงจะมาอีกครั้งนึงจะมาดูดอกไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีนี่ตรงนี้ก็จะมีน้ำตกนะครับน้ำตกเนี้ยก็จะแบบใหญ่มากๆเลยเขาบอกว่าน้ำตกเนี้ยสูง6เมตรนะครับแล้วมันก็จะตกลงมาเนี่ยกระทบกับหินหลายๆก้อนเลยซึ่งหินทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด89ก้อนนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นน้ำตกที่ตกกระทบหินอย่างนี้เลยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอีกแล้วนี่ไงปลาคาร์ปปิดทองนี่อันนี้ประธานบริษัทวิกวิกเตอร์นะครับไม่แน่ใจคือเป็นบริษัท JVC หรือเปล่านะได้มอบอันนี้ให้กับโรงแรมนี้ตอนนี้เพื่อที่กระชับความสัมพันธ์กันดูสิสวนเนี่ยแบบว่ายังกับบาทตรงดิบไปทางนั้นก็ดีกว่านะมีเจดีนี่อันนี้ก็เป็นเจดีโบราณนะครับเจดีหินโบราณเป็นเจดี13ชั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างในสมัยนัมบกคุโชนะครับซึ่งสมัยนี้ก็คือประมาณสุโขทัยช่วงกลางๆนั่นแหละคือเจดีเนี่ยสมัยสุโขทัยเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นเจดีหินอันนึงนะครับเอามาจากวัดคาเนจินะครับที่อุเอโนนั่นเองซึ่งคุณโอตานิยะก็คือไปเอามาจากตรงนั้นนี่อันนี้คือเป็นโคมหินชื่อว่าอัสกะนะครับสร้างตั้งแต่สมัยคามากุระเลยคามากุระเนี่ยก็คือเป็นสมัยช่วงสุโขทัยนั่นเองเป็นช่วงสุโขทัยนะคืออันนี้แบบว่าเก่าแก่มากช่วงสุโขทัยอันนี้เขาจะสร้างเป็นทั้งหมด6มุมนะครับเป็นเจดีย์6เหลี่ยมและที่ฐานของเจดีย์เนี่ยก็จะสลักเป็นรูปของ12นักษัตริย์ก็คือเหลี่ยมละ2นักษัตริย์รอบๆฐานนี้เลยเนี่ยแล้วก็มาก็เวลาก็จะประมาณโพลเพลนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดไฟละจะมาตอนสักประมาณ6โมงทุ่มนึงมันจะกำลังสวยงามคือไม่มืดมากนะครับแสงนี่จะสวยงามมากแต่ว่าตอนนี้คือแสงในกล้องเนี่ยคือมันเปิดจ้ามากอ๋อนี่ไงเรากลับมาผ่านร้านอาหารอันเดิมก็มีคนมากินด้วย
เรามาเดินดูฝั่งนี้บ้างสิมีอะไรอันนี้ก็เป็นบ่อปลาคาร์ปแล้วนี่มีต้นไม้ยื่นลงไปในบ่อด้วยตามสไตล์แบบจินตนาการของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องมีแบบต้นไม้กิ่งก้านสาขาเนี่ยแล้วก็ยื่นแบบไม่ให้ตรงๆนะมันต้องแบบเอ็นเอ็นโน้มไปทางบ่อน้ำอย่างเงี้ยถึงเขาถึงเรียกว่าสวยใช่คือถ้าอะไรที่เป็นตรงๆเด่ๆเนี่ยเขาจะบอกไม่สวยอย่างเวลาเขียนภาพเหมือนกันเขาต้องแบบค่อยๆแบบคือคำว่าค่อยๆนี่ไม่ใช่ค่อยๆเขียนให้ตรงนะค่อยๆทำมือสั่นๆอะแล้วก็ให้มันภาพมันจะแบบยุกยิกยุกยิกเส้นจะยุกยิกยิกอันนี้เรียกว่าสวยงามหรือว่าปั้นถ้วยปั้นชาเหมือนกันถ้าเกิดปั้นแล้วได้รูปทรงเป๊ะกลมเป๊ะอะไรเงี้ยจะไม่สวยจะต้องแบบปั้นแล้วให้เหมือนดูบินบินเบี้ยวๆอันนี้จะดูเหมือนว่าสวยงามมากคุณนายแม่ชอบหินอย่างนี้นะอันนี้คือเขาจับจนมันมากอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเย็นดีเย็นจับไปอ่ะไม่น่าเชื่อว่าสวนญี่ปุ่นก็จะมีผักตบชวาเมืองไทยด้วยมันคือผักตบชวาเมืองไทยเลยซึ่งคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ราคาสูงถึงไม่มากคือราคาแพงกว่าเมืองไทยอยากได้เหรอไปเก็บที่เมืองไทยเลยเยอะมากเลยตามแม่น้ำลำคลองเนี่ยอันนี้เรากลับเข้ามาโรงแรมแล้วดูสิขนาดพรมที่โรงแรมเนี่ยเขายังทำเป็นรูปหินแล้วก็เป็นลายเซ็นเลยอันเราก็มาออกอีกทางหนึ่งคือโรงแรมนี้เนี่ยจะบอกมันใหญ่มากๆคือบิวซังมาครั้งแรกบิวซังก็แบบว่าหลงทางอยู่ในโรงแรมเนี่ยหาทางออกไม่เจอจนวันนี้บิวซังก็ยังหลงอยู่จะออกไปที่สถานีเดิมเมื่อกี้ที่ลงมาอากาซากะมิสึเกะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไกลมากเราไปอีกทางนึงจะใกล้กว่าเพราะว่าเดินมาอีกสุดทางแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกลับกันที่สถานียศสิยะนะครับถ้าเกิดใครชอบสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอยากจะมาดูว่าญี่ปุ่นเขาทำสวนยังไงสวยๆเนี่ยแนะนำเลยที่โรงแรมนีโอตานิเนี่ยแล้วคุณสามารถแบบเอาไปประยุกต์ใช้เป็นสวนในบ้านคุณไปประดับตกแต่งอะไรก็ได้มาดูเลยอันนี้คือที่แบบว่าสุดยอดแห่งสวนในญี่ปุ่นคือติดอันดับต้นๆหรือเขาบอก1ใน3ของญี่ปุ่นมั้งมาดูได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าบิรุซังจะพาไปทำอะไรไปกินอะไรไปรีวิวอะไรติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้พาไปกินไม่ไหวเลย